คุณผู้ชมเคยหรือเปล่าเข้าเกมไมน์คราฟต์แต่ถ้าว่าอยู่ดีมีสตีฟยืนรออยู่ข้างหน้าเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงแต่อยู่ๆสตีฟตัวนี้ก็เริ่มสั่นแสดงอาการแปลกๆเขาเริ่มเหมือนคอตัวเองและก็ชักหัวออกมาโอ้และนี่คือเรื่องราวของผีหัวขาดใครพร้อมไปดูแล้วกดไลค์ถึง 10,000 ไลค์ไปเลยแล้วไปดูกันครับเอาล่ะไอ้ฟ้าพร้อมไหมเพื่อวันนี้จะมาสำรวจเรื่องแปลกประหลาดกันโอ้พร้อมเลยเพื่อไม่รู้สึกพร้อมอะไรไปบ้างวันนี้เราไม่พูดรู้จะพร้อมอะไรไม่พร้อมอะไรก็ได้ก็ได้พร้อมเพียงสองไม่คิดข้างหน้าเราเนี่ยเขาบอกว่านี่คือหมู่บ้านลึกลับของผีสตีฟหัวขาดที่กำลังอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหลังนั้นเว้ยไม่ก็มันมีผีสตีฟหัวขาดด้วยหรอเออไม่รู้เหมือนกันว่ามีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวขอเราไปสำรวจเลยเฮ้ยไหนเรื่องนี้ต้องได้รับการพิสูจน์ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงโอ้เรื่องนี้ต้องได้รับการพิสูจน์ผมก็มาดูจากดูรอบๆสภาพแวดล้อมหมู่บ้านแล้วมันก็ดูเป็นหมู่บ้านปกติดีนะคุณผู้ชมก็ไม่มีอะไรปกติทุกอย่าง normal แล้ว NPC ไม่มีสักคนเลยครับอันนี้แปลกแล้วหนึ่งหายไปไหนหมดอ่ะไม่มีเลยเอ็งลองอะไรเลยเอ็งลองไปดูบ้านนู้นเดี๋ยวกูดูบ้านนี้ได้บ้านพี่อยู่ฝั่งทางนู้นสินะไม่เจอเลยว่ะแม่บ้านหลังนี้ก็ไม่มีครับเฮ้ยเดี๋ยวเขาไปไหนกันหมดเนี่ยชิบกายแล้วไม่น่ามีแล้วมั้งคุณผู้ชมผมว่านิทานหลอกเด็กว่ะเออหลอกเด็กจัดๆอ่ะแบบกลับดีกว่าเว้ยกลับดีกว่ากลับดีกว่ากลับกันเถอะไม่น่ามีแล้วเฮ้ยเฮ้ยกำลังฮะมันมีเอพิโซดนึงเขามองมาหาเราว่ะเฮ้ยเขาหัวสั่นเห็นปะที่เขาเดินไปแล้วไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้เว้ยคุณผู้ชมครับขอถามความเห็นคุณผู้ชมเลยเราควรตามไปไหมตามไปกดไลค์ตอนนี้ถ้าไม่ตามกดแชร์วิคุณผู้ชมก็กดไลค์เว้ยตามไปดูเว้ยฟ้าตาบอเอออยากรู้ว่าเขาหัวสั่นแล้วเขาเดินไปทางนั้นมันเดินเขาทำอะไรกันแน่ได้ผมไม่กลัวหรอกผมไม่เคยเกรงกลัวอะไรอยู่แล้วสุดหล่อต่อตึงก็ว่าทำไมไม่เจอ NPC ตัวไหนเลยหายไปในหมดผมว่าแล้วว่าต้องอยู่แถวนี้จริงๆด้วยใช่ไอ้เชฟหัวสั่นลัวเลยแล้วเขาโดดฆ่าตัวตายหัวมันเขาเข้าตาทำไมอ่ะเอ้าเป็นหลุมเลยอะไรอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยหรือว่าเรื่องผีหัวขาดมันจะมีจริงๆผีหัวขาดแย่แล้วหรือว่าสาเหตุที่ NPC ฆ่าตัวตายเพราะความเชื่อแปลกๆถ้าเราฆ่าตัวตายตอนเริ่มปกติเนี่ยเราจะตายจริงๆแต่ถ้าเราฆ่าตัวตายแล้วจังหวะนั้นเกิดอาการเกมกระตุกมันจะกำเนิดผีหัวขาดขึ้นมาหลังจากที่คุณผู้ชมได้ฟังเมื่อกี้ไปไอ้ผีหัวขาดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราตายตอนที่เกมกระตุกอย่างนั้นหรอเอาดีไอ้ฟ้ามามาขอฆ่าหน่อยนี่จะต้องเป็นหนูทดลองจริงๆเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกมไม่กระตุกนะมาเกมกระตุกยังเป็นไงเป็นไงเป็นไงกำเนิดป่ะรู้สึกแปลกๆขึ้นป่ะมันก็รู้สึกกระตุกนะกระตุกแล้วมีอะไรแปลกๆขึ้นที่หน้าจอไหมเพื่อนมีภาพเปลือกกล้วยที่กินเมื่อเช้าอ่ะพูดไรสารแล้วอ่ะผมขอลองฆ่าตัวตายบ้างดิก้าวจะรอจริงๆเหรอไปนะเพื่อนลาก่อนโอ้ยไม่ตายโอ้โหถึงนะมันก็ไม่กระตุกว่ะมันต้องทำไมให้มันกระตุกวะคุณผู้ชมนี่อาจจะต้องสแปมอะไรสักอย่างอีกลูกนึงอาจจะ2ลูกหรือเปล่า2ลูกครับโอ้ยกระตุกอยู่นะอุ้ยไม่ว่ะเขาบอกว่าถ้าแบบเราจะกลายเป็นผีหัวขาดตัวเราจะกระพริบด้วยเอาดีๆแต่นี่ไม่กระพริบหรือว่าเราต้องเปลี่ยนสกินเป็นสตีฟเพื่อมูเตลูโอเคมูเตลูขออนุญาตเปลี่ยนสกินแป๊บนึงนะคุณผู้ชมเรียบร้อยครับตอนนี้คือผมเปลี่ยนสกินเป็นสตรีมเรียบร้อยแล้วเดขอลองพิสูจน์ดูคิปเปอร์เฮ้ยสั่นครับคุณผู้ชมไม่สั่นแล้วนี่ยอมลงทุนเป็นสตรีมเลยเหรอขอลองกดรีสปอลดูเฮ้ยโอ้โหสกินเหมือนกระพริบนิดนึงแต่ผมยังเป็นสตรีมอยู่แล้วดีขึ้นไหมมันไม่น่าใช่ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวหรือว่าจะออกมาแล้วหรือว่าไม่ครับมันมีเครื่องมือตัดหัวเพื่อนมันมีปะเราลองตัดหัวปะโชว์มีนายกันเนี่ยไอ้เก้าจะตัดหัวนายเดี๋ยวนี้แหละไหนตัดเลยตัดเลยตัดเลยอุ้ย
ไอ้ฟ้าหน้าตาของนายแล้วเมื่อใช้นั่นจริงเหรอกล้าลาก่อนนะเออมึงจะตกด้วยพูดไม่ว่ะแต่ได้หัวเองมาไม่ใช่ว่ะมันเมื่อกี้มันไม่กระตุกเลยแต่ได้หัวเองมานะเว้ยได้หัวมาแต่มันไม่ใช่หัวสตีฟไปดิมันเป็นหัวกูฮู้เนี่ยมันหัวกูเอ้ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมถือว่าเราต้องตายจากวิธีการบั๊กจากเกมอย่างเช่นแบบติดกำแพงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าติดกำแพงเนี่ยนะผมว่าเราต้องใช้คอมมานด์ว่ะโอเคโอเคเดี๋ยวขออนุญาตใช้เกมโหมดเพื่อสร้างก่อนละกันเราต้องสร้างพิสตันที่แบบดันให้แบบเบิร์ดเราติดกำแพงจากไมค์ครับเว้ยแล้วเราตายจากไมค์ครับใช่ใช่เราสร้างพิสตันขึ้นมาเว้ยเดี๋ยวขออนุญาตสร้างแป๊บนึงคุณผู้ชมผมจะวางประตูอย่างนี้นะคุณผู้ชมให้อารมณ์เหมือนประตูแบบ 7-Eleven ที่เราเคยทำสมัยเด็กๆนะนี่โอ้ยอย่างนี้อย่างนี้ทีนี้นะคุณผู้ชมผมทำอีกฝั่งนึงด้วยอย่างนั้นแหละทีนี้ผมจะลากเลสโตนมานะคุณผู้ชมนะผมว่ามันน่าทำได้แหละรอบนี้ถ้าเราตายแบบวิธีแบบปกติของไมค์ครับเนี่ยเดี๋ยวดึงคันให้จัดไปเพื่อนผมขอลากเลสโตนก่อนอ่ะไหนลองเทสดูกดมันก็จะปิดโอเคเอาละนะไอ้ว่าฉันขออนุญาตเกมโหมดเซอร์ไวเวลตรงนี้ได้ครับเอาละเอาละเอาเลยลาก่อนเลือดรถช้ามากครับคุณผู้ชมเหมือนผมเห็นอะไรบางอย่างผมเห็นอะไรบางอย่างอยู่เหมือนเป็นถ้ำหรอไม่รู้มันก็คืออะไรครับตายแล้วรอเราเกิดดูก็ยังไม่ใช่อยู่ว่ะไม่ใช่เหรอต้องมีวิธีแน่ๆเลยเว้ยตะกี้นี้นะครับคุณผู้ชมผมไปอ่านข้อความเพิ่มเว้ยเขาบอกว่าโอกาสที่จะสำเร็จได้เนี่ยมีแค่ 0.12% ด้วยที่แบบเราจะตายและเกมค้างพอดีโอกาสนี้โคตรน้อยมากครับน้อยกว่าที่เขาจะชอบคุณอีกคุณผู้ชมเฮ้ยหรือว่าเราต้องแบบอกหักเหรอไอ้ฟ้าเป็นไรอยู่ไหนอ่ะก้าวอยู่ข้างล่างช่วยด้วยข้างล่างไหนอยู่ในรูปในถ้ำเนี่ยนะลงไปแล้วลงไปได้ไงไม่รู้ลมมันพัดมาลมมันพัดมาแล้วตกลงไปเลยลงมาเลยแบบฟิ้มลงมาแรงจัดอุ้ยแล้วเองไม่ตายได้ไงอ่ะหลุมมันลึกมากนะเว้ยก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยแต่ไม่เป็นไรก็ดีแล้วเพื่อนเดี๋ยวไปหาต่อกันแล้วกันว่ามันต้องทำยังไงเจอเรื่องแปลกประหลาดได้โอเคเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวพูดไปฮะว่ากูเจออะไรแปลกๆในถ้ำนี้ว่ะเพื่อนเจอเหรอเออว่ากูเจออะไรแปลกๆว่าจะเอาบล็อกมาได้ปะว่าเขาลงมาได้เดี๋ยวลงไปดูด้วยว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนเว้ยแต่เองไม่ลงเองไม่ตายได้ยังไงวะรู้ว่าสงสัยเป็นร่างกายของบรรพบุรุษที่สั่งสมมานานกล้ามเนื้อฮ่าฮ่าฮ่ามาแล้วเตรียมที่ขุดมาด้วยเจ๋งเพื่อนมันก็ปกตินะมันมีอะไรแปลกไหนอธิบายมาสิเจ๋งเจ๋งเจ๋งก็ไม่รู้อ่ะเหมือนได้กลิ่นแปลกๆลาวาเยอะจัดตรงนี้มันร้องโอเคค่อยๆสำรวจก้าวได้กลิ่นอะไรแปลกๆปะกลิ่นเหมือนเหล็กเลยอ่ะก็เหล็กแถวนี้ไงทำไมอ่ะไม่มันกินแบบในป่ากินเหมือนเลือดอ่ะเลือดหรอเออเลสโตนไม่นะไม่ได้กินนะเอ็งได้กินอะไรอ่ะรู้สึกมึนๆอ่ะมึนเป็นไรวะเนี่ยเพื่อนไหวไหมเนี่ยแต่ตกลงมานะซึ่งแปลกๆอ่ะเพื่อนเออถ้าเป็นไรเฮ้ยผู้ชมเห็นไหมว่าเมื่อกี้ไอ้ฟ้าสกินกระพริบชิบกายแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะว่าถ้ำนี้มันคือจุดทำให้เกมบั๊กหรอไม่นะบอกเกมกูอะและหลังจากนั้นไม่นานไอ้ก้าวก็ได้ตัดสินใจกลับเข้าไปในแมปนั้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิสูจน์หาความจริงบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะท้าทายความกลัวนี้ได้โอเคเรากลับมาในแมปเดี๋ยวที่เราเล่นเมื่อกี้มันเป็นหมู่บ้านไม่ใช่หรอทำไมเรามาอยู่ทะเลทรายได้ฮะเสียงอะไรคุณผู้ชมเสียงอะไรฟ้าเฮ้ยสตีฟทำไมสตีฟมันวิ่งไวเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ใช่สตีฟมันคือสตีฟผีหรอโอ้บ้าเขาเดินโอ้ยเขาไปฝั่งนู้นว่ะผมควรตามไปไหมครับผม
ไม่น่าควรนะเราไปฝั่งนี้ดีกว่าคุณผู้ชมพี่โลวิญญาณหลอนพี่โลวิญญาณหลอนพี่โลวิญญาณหลอนว่าไอ้ฟ้ามันหลอนจริงว่ะแต่มันคือเพื่อนเรานะเว้ยโอ้ยยังไงก็ตามไปดีกว่าเว้ยไม่เอาแล้วหลอนไอ้เกียร์ที่ไม่หลอนหลอกพี่โลวิญญาณหลอนดึงจะดึงขึ้นเอ้ยเกลสั่นทำไมเฮ้ยหัวหมุนเฮ้ยลักตัวไม่ลงกับผม